ถึงแล้วครับผมมาถึงจะมืดเลยอ่ะมืดมากแล้วไหนควายอ่ะพี่บอลไอ้เอ้าไม่เห็นเห็นไม่ใช่เห็นเลยครับผมด้านหลังนี่ครับผมอ๋อควายมืดๆดำๆแน่ถูกต้องอาจจะมืดนิดนึงครับผมครับนะฮะนี่คือฟาร์มควายนมครับผมมินิมูล่าฟาร์มครับเป็นฟาร์มควายนมแห่งเดียวในประเทศไทยแห่งเดียวในประเทศไทยเพราะที่อื่นไม่มีฮะโอเคเพราะอะไรนะฮะที่อื่นไม่มีมีที่เดียวเราถึงได้มากันมืดแล้วเราจะมาดูอะไรได้บ้างอ่ะเราไม่เห็นควายแล้วอย่าเพิ่งไปดูไปกินนมควายดีกว่าเดี๋ยวที่นี่ก็มีทำพิซซ่าด้วยอ๋อเหรอเพราะว่าเขาบอกนมควายเนี่ยเอาไปทำชีสมอสซาเรลล่านั่นเองมอสซาเรลล่านั่นเองแล้วก็ทำไอศครีมด้วยโอ้กินฮะไอศครีมคุณกินได้ไหมถ้าเป็นไอติมนมควายกินได้ทุกอย่างเลยค่ะจะทำเป็นกระแดะทำเป็นกินไปไปกินนมกันไปเลยตามมาตามมาปั๊บปั๊บปั๊บนี่ปั๊บทำไอศครีมไอศครีมนมวัวฮะไอ้นมควายนมควายแต่ทีเนี้ยเราจะทำกันเองคือมีบุคลากร5คนนะยังไม่เท่ามีน้องต่ายคนเดียวเลยนะใช่ครับน้องต่ายทำเต็มไงให้คุณต่ายทำเองแล้วเราก็ไปนั่งรอกินว้ายเนี่ยดีกว่านะสบายกว่าไอ้น้องต่ายสอนทำหน่อยนะใช่ค่ะมันต้องมีอะไรบ้างจ๊ะก็ส่วนผสมนะคะจะมีไข่น้ำตาลวิปปิ้งครีมแล้วก็มีนมนี่ก็คือนมควายใช่และนี่คือซอสโชยุใช่ไหมอันนี้เป็นกลิ่นวานิลากลิ่นวานิลาใช่อันนี้คือที่เราจะทำปริมาณ1ถ้วยเริ่มจากการใส่ไข่กับน้ำตาลใส่ไข่น้ำตาลตีจนให้น้ำตาลละลายให้หมดแล้วก็ไข่ขึ้นฟูตีไข่ผมนึกถึงหน้าสามีคุณไว้ครับมันไม่พอไงพอไข่ขึ้นฟูแล้วนะคะใส่นมกับวิปปิ้งครีมอย่างนี้เราเรียกฟูได้ไหมฟูแล้วค่ะฟูแล้วใช่วิปปิ้งครีมอ๋อนี่ที่เรากินไอศครีมไปนี่คือส่วนผสมเหรอใช่แล้วตีไม่ดีเลยเหรอคนได้เข้ากันค่ะคนได้เข้ากันค่ะคุณคะคุณคะพวกคุณได้ความรู้ด้านการทำไอศครีมนมควายไปแล้วนะคะจ้ะดิฉันจะไปทางอื่นแล้วนะคะโอเคไปไหนอยากจะไปลองทำพิซซ่าบ้างคุณคริสไปด้วยกันดีกว่าเราจะไปทำพิซซ่าเหรอครับพิซซ่าไงใช้มอสซาเรลล่าไปกันเลยสองคนจะอยู่ตรงนี้จนกว่าจะเห็นเป็นไอศครีมโอเคอ๋อมีครีมพอคนเข้ากันแล้วนะคะใส่นี่เลยอันนี้เองแล้วอย่างนี้เลยเหรอคุณตายใช่มันเป็นไอติมได้เพราะอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะเฮ้ยที่เรากินเป็นกันเองเป็นช้อนนะคะใช้ช้อนคนคนไปก่อนใช่ค่ะแล้วก็หมุนกะละมังคนจนกว่ามันจะเป็นไอติมใช่ค่ะถามจริงนานไหมประมาณ5นาทีค่ะ5นาทีเป็นไงก่อตัวเลย5นาทีเขาก็จะเริ่มเซตให้เห็นว่าเขาเริ่มเป็นไอศครีมเรียกไอติมว่าเขาด้วยอ่ะเป็นคนที่มีติโอนะเห็นไหมเป็นไอติมแล้วถ้าอย่างนี้แล้วเราไปแช่ฟรีซได้เลยได้ปะไม่ได้เพราะว่าถ้าเราเอาน้ำไปใส่ตู้เย็นเขาจะเป็นเหมือนเกล็ดน้ำแข็งไม่เป็นเนื้อไอติมใช่ไอ้น้องเก่งอะยอดเลยอะเพิ่งเห็นคาตาเนี่ยว่าโอเคนี่ตัวเป็นเกล็ดแล้วไม่พูดไอติมไปเนาะแล้วเราก็ใส่ถ้วยแล้วก็แช่ตู้เย็นใช่ไหมใช่ค่ะอืมอีนี้ก็จะกิน15บาทแล้วแม่เขาแช่ก่อนเหรอชิมปะเออเดี๋ยวเราออกไปหาคุณเป็นกับพี่กุ้งกันเอาไปเขาชิมปะเกียร์ทีมไม่อยู่นี่แหละเราไปเอาไม่เอาไปนิดนึงรายการเราวันนี้ก็ไม่ใช่นะครับใช่ค่ะผมบรรยากาศเหมือนที่แบบนี้อะไรนะฮะแม่ทำไมตึงตึงมากเลยค่ะชื่ออะไรนะคะน้องคะตายค่ะตายเหมือนที่ทำไอติมเมื่อกี้เลยปั๊บเดียวทำไมหนูฟูขึ้นมาขนาดนี้นะคะชอบกินพิซซ่าค่ะใช่นี่ตอนนี้เราจะมาลองทำพิซซ่ากันพี่คริสครับผมเพราะว่านี่เขาจะทำจากอะไรคะนมควายค่ะนมควายซึ่งมันคือชีสมอสซาเรลล่าชีสมอสซาเรลล่าชีสเนี่ยก็คือใช้นมควายเนี่ยจะเข้มข้นแล้วอร่อยกว่าค่ะอันนี้คือมอสซาเรลล่าสดนะฮะมีมันจะอบน้ำใส่น้ำเกลือใช่ไหมหรือน้ำใช่ค่ะน้ำเกลือเริ่มเลยไหมคะเริ่มเลยต่อยคะเอาแป้งนี่นะคะครับนี่แป้งอะไรคะแป้งพิซซ่านะคะเป็นแป้งโดนะคะแป้งโดใช่ค่ะแล้วปั้นเป็นก้อนกลมๆเลยนะคะครับปั้นเป็นแป้งกลมๆครับไม่เหมือนลูกบอลก่อนนะคะอ๋อให้เหมือนลูกบอลเสร็จแล้วเราวางบนโต๊ะแล้วก็ใช้มือกดลงไปค่ะแล้วก็ใช้ไม้กิ้งๆเลยค่ะขึ้นบนลงล่างให้สุดค่อยๆกิ้งไปมันจะยากหน่อยนิดถ้าไม่ติดพื้นเราก็ครับเราก็โรยเราก็โรยแป้งไปพี่อยากไหมคะมาผมลองดูไหมลองค่ะลองค่ะให้เป็นวงรีก่อนนะคะแล้วพี่กลับด้านให้เป็นแนวขวางนะคะที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่ามาทานพิซซ่าอย่างเดียวนะฮะก็คือเขาจะมี
ให้มาลองมีคลาสมีคลาสมีคลาสทำไอศครีมมีทำพิซซ่าใช่ไหมคะครับแล้วมีทำอะไรอีกอันนะพี่เห็นทำเนยโอ้ทำเนยทำแพนเค้กโอ้ซึ่งน้องๆเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็พาน้องๆเนี่ยมานะครับมาทานพิซซ่าได้ด้วยแต่ก่อนจะทานก็ได้รู้นี่ลูกกว่าจะได้อาหารมาหนึ่งจานนะคะมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยนะดูสิมันต้องมานั่งปั้นอย่างนี้ยืนอยู่หน้าเตาเนี่ยนะฮะเก็บบ้านนี่แบนดูดีนะคะได้แล้วค่ะได้แล้วเหรอคะแล้วไงอันนี้ดิฉันทาซอสให้ค่ะครับผมดิฉันไม่ง่ายต้องเว้นขอบไว้1เซนด้วยนะคะทรงมันอาจจะง่อยนิดนึงนะฮะแต่ก็เอาละครับเอาเถอะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เข้าปากแล้วเลยอย่าไปคิดพอกินไม่นี่นางกุ้งแค่อย่างงกซอสแซ่ให้สมบทเป็นแม่ฉันเหรอคะแต่แล้วเราก็จะใส่แฮมแล้วก็สับปะรดใส่ตามชอบเลยวันนี้นะครับแม่เสนอภาษาอังกฤษ2คำนะครับนักธุรกิจทุกท่านค่ะ2คิว2คิวไม่ใช่ตู้เย็นนะครับ quality คือคุณภาพกับ quantity คือปริมาณถูกค่ะต้องมาพร้อมๆกันนะครับผมคุณผู้ชมครับแต่ตอนนี้พี่กุ้งเนี่ยนะครับใส่แฮมจนเขาเรียกว่าจะเจ๊งได้คนเรานะคะเราต้องขายที่คุณภาพเราอยากกินยังไงเราให้ลูกค้าอย่างนั้นค่ะนี่ค่ะใส่ชีสเลยใส่ชีสเลยแล้วก็วางเป็นจุดเป็นจุดไปเลยค่ะให้ทั่วๆเลยค่ะนี่ค่ะมุมประมาณนี้ได้ไหมคะคุณต่ายคะก็แล้วแต่ชอบเหมือนกันอ๋อแล้วแต่ชอบค่ะเรียบร้อยค่ะแล้วอย่างนี้เราจะเอาเข้าไปอุ้ยเป็นเชฟที่ไม่ใช่ค่ะสอดใต้สิคะคุณผมจะมาตียุงครับไม่ใช่ค่ะคุณครับสอดใต้ค่ะอ๋อใช่ไหมครับคุณตายคุณตายใช่สอดใส่เข้าไปนะครับไม่ต้องใส่ทาเลยเลยเหรอคะไม่ต้องค่ะเฮ้ยคุณยายใช่ไหมค่ะไอ้พี่เคสฮะเราขี้โกงเลยหนึ่งฮะเออเนี่ยมันดึงไม่ได้นะคะเดี๋ยวขาดนะไหนคุณลองทำท่าดูสิคะคุณตายสรุปอันนี้ไม่ใช่ไม้ตียุงนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนคุณค่ะเขาไงขอดีจะขอดีฉันลองได้ครับพี่กุ้งลองฮะครับผมเชิญได้นี่นางกุ้งนางกุ้งเธอสอดอะไรของเธอเนี่ยฮะเอ๊ะแล้วเธอทำอย่างนั้นมันก็เละเซ่ใช่หลังกลับมาเขาหมายถึงพี่ต้องเดินถอยหลังได้แล้วได้แล้วคุณค่ะใส่เนื้อหมูก็มีอยู่บ้างในตัวนี่โอ้โหไงคะอุ้ยร้อนมากค่ะคุณฮะต้องเอาออกจากการโอ้โหเป็นไงคะหาดิฉันลึกไปไหมฮะอันนี้ลึกไปไหมไม่ลึกค่ะเอาออกคุณตายเอาออกนะเอาออกง่ายกว่าเอาเข้าอีกมันแข็งเพราะมันเซตตัวแล้วจ้าถามนิดนึงครับคุณตายครับว่าที่เราใช้นะครับมันคือไม้ใช่ไหมมันคือฟืนฮะอันนี้ฟืนค่ะไม้ยูคาเราใช้ยูคาเพราะว่ากลิ่นของไม้มันจะหอมอันนี้มันคือหินใช่ไหมฮะเป็นหินภูเขาไฟหินภูเขาไฟภูเขาไฟอีกแล้ววันนี้ที่ไปทำบำบัดมาตอนแรกไฟเยอะมากเลยท่านเดี๋ยวขอไปนอนก่อนนะครับไม่ได้ไม่ค่ะอันนี้คนละภูเขาไฟอันนี้ออกมาเป็นฟืนเลยค่ะแต่แล้วนะฮะโอ้โหเสร็จแล้วค่ะเป็นไงอันนี้ไม่ใช่เรียกพิซซ่าฮาวายเอียนนะครับอันนี้พิซซ่าออสเตรเลียนครับเพราะว่าเป็นรูปทวีปนะคะคุณสังเกตดีๆเห็นไหมประมาณนั้นแหละครับผมนะฮะนี่สังเกตอะไรมอสซาเรลล่าค่ะคุณน่ากินมากเห็นป่ะละลายได้ที่พี่เคสแล้วเราเอาผลงานเราไปให้อ้นกับพวกน้องบอลยูริอะไรทานกันแล้วก็ไปชิมไอติมของพวกเขากันด้วยจะไปชิมไอติมของเรารับรองเลยนะครับพิซซ่าของเราเลยกินขาดไอติมเขาอยู่แล้วแน่นอนเอาใช่ครับโอ้โหไม่นานจะตีกันสามคนเลยเนี่ยหายไปนานสองนานคุณได้มาหย่อมเนี่ยเหรอคะโทษนะครับอันนี้พิซซ่าไม่มีในโลกนะฮะอันนี้เขาเรียกพิซซ่าออสเตรเลียครับแต่นั่นเนี่ยครับได้ความรักนะครับได้แรงบันดาลใจมาจากแถวนี้ครับผมได้แรงบันดาลใจมาจากคู่นี้พยายามจะเนรมิตให้มันเป็นหัวใจมันอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างคุณคะควรจะคุยกันอยู่เราจะได้ชิมอะไรไหมคะนี่เดี๋ยวดิฉันจะแนะนำเป็นขนมปังปิ้งเนยเนี่ยใช้เนยจากนมควายเนยบูราตอันนี้ชีสก็คือทำจากนมควายอุ้ยดิฉันอยากชิมชีสค่ะนี่ครับนี่ค่ะนี่กระทำน้ำแข็งจากนมควายไม่ใช่ค่ะนี่คือนมควายร้อนก็เป็นนมควายชิมนมควายแล้วเดี๋ยวจะชิมชีสด้วยค่ะนมอุ้ยขอบคุณค่ะคุณนมเชียร์ครับเชียร์นะไทยโชคดีสุขเสียวันเกิดยังไม่ได้กินเลยขึ้นมาขอแสดงความดีใจกับคู่บ่าวสาวผมบอกว่าถ้าใครชอบดื่มนมเนี่ยนะครับทำไมจ๊ะต้องมาลองชิมได้เลยนะมาน้องควายอร่อยมากอร่อยเลยนะเอ้ยพิซซ่าอร่อยอร่อยไหมคะมอสซาเรลล่าชีสพูดว่านมควายเราก็จะคิดว่าโอ้ควายมันจะคงจะคาวคงจะหนักมันก็คือเหมือนนมวัวดิฉันให้เครดิตพวกคุณ3คนนะคะไอศครีมเด็ดมากค่ะเด็ดน่าเชื่อว่าทำครั้งแรกก็สรุปนะครับอาหารที่นี่ก็เป็นก็มีเยอะแยะคล้ายๆโครเก้เป็นชีสทอดนะฮะมีพิซซ่ามีไอศครีมมีสลัดปกติคุณ2คนชอบทานอาหารฝรั่งไหม
อุ้ยก็ตอนที่ผมไปเรียนที่ที่ไหนออสเตรเลียคุณพ่อส่งไปดูฟาร์มจิงโจ้จะมาทำนมจิงโจ้แล้วก็คือไม่รุ่งก็เลยกลับมาไปนักแสดงที่เมืองไทยนะก็จับจิงโจ้ผสมพันธุ์คุณสองคนเนี่ยก็คือก็มีเดินทางไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดไปพักผ่อนกันเยอะมีช่วงหลังๆอะค่ะที่ไปเที่ยวกันบ่อยที่มาเพิ่งไปนี่มางานวันนี้ที่ผ่านมาก็ไปกับคุณต้นหอมด้วยคุณหอมพี่ไฮอะไรพวกนี้อาจารย์เป็นหนึ่งไปมอลนี้เหรอมอลดีฟครับเอาไม่ไปกันสองคนเหรอฮะไม่ใช่ไม่เป็นกลุ่มแต่ว่าไม่ไปกันสองคนแบบไม่ต้องมีแบบขอคอเจอแบบแนวฮันนีมูนอะไรงี้พี่บอลเขาไม่ได้เขาเป็นคนชอบติดคนเยอะๆชอบติดเพื่อนมีเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยเบื่อไหมติดเพื่อนชินแล้วล่ะอ้วนว่าอย่างเงี้ยชินโอเคอยากไปสองสองมั้ยแต่ไปกับคนอื่นก็ดีค่ะแล้วไม่ทะเลาะกันขั้นนั้นเหรอขั้นนั้นเขาเป็นคนงงแงเอาแต่ใจตัวเองมากเขาชอบแต่ตัวเองแล้วไปกับคนอื่นอย่างเงี้ยมันต้องแชร์อาจารย์ดูดีอะไรเงี้ยก็ยังเออกันได้มีเกณฑ์ได้คนอื่นหน่อยเอกก็เป็นคนตลกเนี่ยก็คือเวลาเขาอยู่ด้วยกันตลกไหมฮะหรือว่าเขาชอบแย่ค่ะชอบแย่เอาอย่างงี้ว่าเมื่อไหร่จะมีลูกไม่คือผมปล่อยให้มันตามธรรมชาติให้ตามธรรมชาติพี่ก็ไม่ได้คุมใช่ป่าวไม่ได้คุมตามธรรมชาติครับผมก็ติดต่อแก่งกระจานอยู่แล้วเขาใหญ่ก็ไม่ทำอะไรอ่ะก็ตามธรรมชาติก็ไปจัดตามธรรมชาติอะไรเงี้ยก็ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติแล้วกันมาก็มาอย่าเครียดเออจริงๆแล้วแต่คือถ้าไม่มีเราก็อยู่สองคนใช่ฮะอาจจะอยากมีไหมถ้าถามนี่เขาว่าอยากมีไหมคุณก็อยากมีนะทุกวันนี้เห็นตั๊กเออกลับมาเล่นกับลูกบีลงบีลีฟอะไรเงี้ยคือแบบเออเห็นเด็กก็ชื่นใจชื่นใจเอออย่างน้อยเหนื่อยกลับมาได้เห็นหน้ามีอะไรสักคนหนึ่งที่เราแบบเออได้ยิ้มแย้มแบบเขาอะไรเงี้ยนั่นแหละฮะแต่ว่าก็ปรึกษาแล้วเดี๋ยวว่าจะมีคนอื่นแล้วมาให้เขาเลี้ยงโอเคป่ะมันได้ไหมล่ะท้องมันต้องท้องจากยูนี่เอาคนอื่นมาเดี๋ยวจะกลายเป็นเสียสละมาทำงานยูไปถึงหาพ่อพันคนอื่นมาทำให้ยูท้องยูเขาทำงานเหนื่อยพี่อ้นเราต้องเสียสละใช่ไหมเสียสละเด็กดันกันกวนๆอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆก็คือก็มีวิธีเคล็ดลับอะไรไว้ให้ที่แบบทำให้เหมือนแบบความรักก็อยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีขนาดนี้ครับยอมกันยอมกันครับเล็กๆน้อยๆเราก็ยอมกันไปผมก็คิดนะวันนึงถ้าผมแบบเป็นอะไรขึ้นมาก็เขาแหละคนดูแลเราถามยูเร็วๆเราต้องปรับไหมกับพี่บอลไม่ต้องปรับอะไรแล้วค่ะเราอยู่เป็นเหมือนเพื่อนกันแล้วอ่ะไม่แต่ดูหน้าตาว่ายูเขาเป็นคนยอมใช่ยอมมากนะดูเหมือนร้ายนะแต่ยอมหัวยอมบอลเพราะถ้าไม่ยอมมันไม่จบผู้ชายคนนี้เป็นคนไม่จบเป็นคนแบบดูตาลาก็สาวเอาใจกว่าใจมากคือวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะก็คือมินิมูราฟาร์มที่ฉะเชิงเทรานั่นเองนะครับสำหรับอาหารอร่อยนะครับก็ถ้ามีลูกหลานก็สถานที่น่ารักด้วยใช่ครับสามารถพาลูกหลานมานะทำกิจกรรมกันได้นะครับผมแล้วก็อยากให้คุณ2คนฝากนะครับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับให้ช่วยรักนั้นอยู่ยืนยาวกันครับผมค่ะเอาเลยเต็มๆไอ้สิเอาไปความรักเป็นไงบอกเข้าไปพูดสิวิถีครองเรือนลาเลยแล้วกันครับผมครับไม่ค่อยพูดอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยความเข้าใจเข้าใจมีอะไรคุยกันครับคือถ้าเราไม่คุยกันนะผมว่าพังก็อยู่กันแบบปณีประนอมไปต้องมีคนยอมซึ่งกันและกันต้องยอมต้องยอมอันนี้คือคนนึงร้อนอีกคนนึงต้องเย็นใช่นะฮะร้อนแล้วคู่กับอะไรวันนี้ก็ต้องขอบคุณคู่พี่บอลแล้วก็คุณยูริมากนะคะน่ารักมากเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติมารายการอีกทีนะครับขอบคุณครับแล้วก็แน่นอนครับขอบคุณนะฮะมินิมูราฟาร์มนั่นเองนะครับที่ฉะเชิงเทรานะสำหรับอาหารอร่อยอย่าลืมนะครับอยากจะชิมนะฮะนมควายชีสควายนะครับพาลูกหลานมาได้นะฮะช่วงเสาร์อาทิตย์เนี้ยเขาจะมีกิจกรรมด้วยนะให้ลูกหลานได้เล่นได้เล่นกับสัตว์ต่างๆได้เยอะแยะให้อาหารสัตว์ให้อาหารควายป้อนนมอย่างนี้นั่นเองนะครับได้ขอบคุณมากนะครับใช่แล้วค่ะส่วนพวกเรานะคะพบกับพวกเราได้ทุกๆวันหยุดนะคะตะเริกนะคะเวลา10นาฬิกาค่ะกับรายการน้ำพริกด้วยใหม่ฮอลลีเดย์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณอีกรอบค่ะขอบคุณมากค่ะ